สวัสดีจ้ายินดีต้อนรับเข้าสู่หนังชาแนลนะจ๊ะวันนี้เป็นความรู้สึกหลังดู All of Us Are Dead มัธยมซอมบี้เฮ้อหนังเรื่องนี้รักมากเลยรักสุดๆโดยเฉพาะโชอีฮยอน เฮ้ยน uh um ี่คือแบบแพ้มากอะดูนะแล้วนี <h 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 ええ่ะแบบโอ้โหหวหน้าห้องหัหน้าห้องพี่นำราครับนี่อยากจะเป็นผู้ตามของหัวหน้าห้องคนนี้เลยจริงๆนะครังนี้ผมจะรีวิวด้วยเสียงที่นุ่มละมุนมากนะครับเพราะว่าผม แพ้ทางคนอย่างเธอก็คือออฟฟันอาเดสนี่ยนะครับเป็นซีรีส์เกาหลีซอมบี้ที่ผมมองว่าดูเพลินๆได้แหละดูเพลินๆได้แหละนะครับผมไม่ได้แบบเป็นภาพยนตร์ที่ดูจบแล้วผมรู้สึกว่าอ้อยเฮี้มีซีรีส์มัเฮียมากกูรับไม่ไหวเลยอ้รับไม่ไหว มันไม่ขนาดนั้นหนังเรื่องนี้มันไม่ได้ทำ้ายผมขนาดนั้นแต่ยอมรับจริงๆว่าช่วงเริ่มนี่มีอารมณ์น่าลำคาญเยอะมากแต่ทุกครั้งเลยนะที่ผมเกิดความลำคาญผมก็จะตั้งคำถามต่อไปว่ามันเป็นความลำคาญที่เขาตั้งใจหรือไม่อันดับที่หนึ่งอันดับที่สองคือมันเป็นความลำคาญที่มันส่งผลดีต่ออารมณ์ร่วมของเราที่มีต่อเรื่องต่อไปข้างหน้าหรือเปล่า พอมาผนวกรวม2อย่างเนี้มันก็พบว่าจุดที่น่าลำคาญในช่วงเริ่มเรื่องเนี่ยมีทั้งสองอย่างเลยเพราะฉะนั้นเนี่ยผมมีความรู้สึกว่า o l l fast a า e นะถ้าใครที่ยังไม่ดูหรือกำลังดูอยู่ช่วงเริ่มเริ่มแล้วรู้สึกโอ้ยพี่น่าลำคาญมากมันจะมีตัวละคร2ตัวที่เป็นเหมือนผมขอใช้คำว่าไก่อ่อนนะเออมันจะถูกเพื่อนแกล้งโดนบูลลี่โดนแกล้งแล้วมันจะมีตัวผู้หญิงถูกไหม เออบางคนดูถึงไอ้นี่แหละแล้วก็มาดูผมก่อนอะไรเงี้ยพอเห็นว่ามันสปอยแล้วนอนหนังก็แบบถ้าไม่ขึ้นว่าโคตรสปอยก็คือจะไม่ได้รู้ดีเทลหรือรายละเอียดในเรื่องเยอะใช่ไหมเออบางคนก็แบบเข้ามาดูได้ก่อนดูสักครึ่งหนึ่ง้วครับมาดูได้ก่อนถ้าใครดูถึงเหตุการณ์ที่ไอตัวผู้หญิงไก่อ่อนนะเออผมจําชื่อไม่ได้นะครับจําชื่อตายแต่ว่าพี่นําราคนเดียว <c oughs> <c oughs> ตัวละครตัวเนี้มยมีช่วงหนึ่งทุกคนเป็นซอมบี้หมดละ ทุกคนเป็นซอมบี้หมดเลยอ,อ,อึดอัดอัดอั้นตันใจหนังปูมาตลอดว่าตัวผู้หญิงคนนี้แม่งแบบเป็นผู้แพ้โดนลังแกมาตลอดเข้าใจเข้าใจตอนเด็กๆผมก็เป็นเด็กอ้วนๆที่โดนเพื่อนเป่าเม็ดแมงลักใส่เหมือนกันเออผมผมก็เป็นแบบนั้นนะครับตอนช่วงปฐมอะไรเงี้ยเข้าใจเลยเข้าใจกูเข้าใจพวกมึงแต่แบบกูไม่เข้าใจว่าไอ้เฮียเพื่อนจะแกล้งก็แกล้งมึงมันก็เรื่องนึงดิแต่ตอนเนี้ยมันแบบเป็นซอมบี้หมดแล้วนะ นี่เป็นซอมบี้เลยคือเราเป็นคนดูเราอาจจะคิดเฮ้ย <c oughs> อาจจะนอกเมืองแต่ว่าลองนึกภาพว่าถ้าเราอยู่นั้นน่ะไอ้เฮียคนทั้งโรงเรียนมันเป็นซอมบี้โดยซอมบี้แดกเนี่ยสิ่งที่มึงห่วงคือห่วงภาพโป๊ที่อยู่ตรงนั้นน่ะในมือถือเพื่อนที่เพื่อนแชร์ไปสมมุติตอนนี้ในในสุราษฎร์ซอมบี้หมดเลยแล้วมีคนถ่ายภาพควยผมมันบ,บังคับ ให้ผมแบบหน้าอับอายลง Facebook กูไม่สนเลยมึงเห็นคุยกูไปเลยกูจะเอาชีวิตรอดก่อนมึงเห็นคุยกูไปเลยทำไมอ่ะยอมตายไม่ยอมให้เพื่อนเห็นควยมันคุยมึงสำคัญกว่าชีวิตมึงเลยนอนเนี้ยผมมีความคิดอย่างนี้คือแบบอ่าผมผมพยายามจะใช้คำพูดที่ไม่รุนแรงมากแล้วกันนะครับถ้าพูดถึงคนอื่นที่ไม่ใช่ตัวผมเองนะเอาเป็นว่ามึงเป็นห่วงภาพโปอ่าโอเคโอเคมึงเป็นห่วงภาพโป๊อโอโอปโปของมึง มากกว่าชีวิตมึงภาพโป้นั้นก็ไม่ได้โปอมากด้วยก็แบบอยู่อย่างนี้นั่งปิดอยู่อย่างนี้แล้วผมมองว่าภาพโป้นั่นน่ะถ้าปล่อยออกไปอ่ะแม่งจะเป็นผลดีซะอีกเขาจะได้มาตามจับเขาจะได้มาตามช่วยมึงไงใครเป็นคนแกล้งมึงใครเป็นคนทํารุนแรงกับมึงโอเคไอ้มุมเนี่ยคิดได้ครับม .5 ไงพี่เด็กม .5 ไม่ทันคิด เราเป็นผู้ใหญ่ไงเราอาจจะแบบมีวุฒิภาวะที่เยอะกว่าตัวละครเวลาเราดูเนี่ยเราก็เลยรู้สึกว่าหลายๆครั้งเนี่ยมันเป็นการการะทำของเด็กอะไรเงี้ยแต่ผมมองว่าเฮ้ยช่วงเซี่ยววินาทีนั้นไม่มีความรู้สึกอะอย่างน้นนอยๆไม่ต้องคิดเยอะขนาดนั้นก็ได้ไม่มีความรู้สึกเลยหรอว่าอยากรอดมากกว่าคือถ้าเด็กผู้หญิงคนนี้จะต้องการล้างแค้นหรือจะต้องการไปทำลายภาพโป๊ของตัวเองที่เพื่อนแชร์ไปอะมากกว่าเป็นห่วงชีวิตตัวเองตัวละครตัวเนี้ย แม่งต้องโดนกระทำเหมือนเรื่องนี้เว้ยนี่มิสุมิโซไอ้เฮียถ้ามึงโดนแกล้งระดับมิสุมิโซ่อะไอ้เฮียเออกูกูถึงจะรู้สึกว่ามึงโอ้โหทับแขนในใจมึงแบบโอโ้มึงไอ้เฮียมึง,มงกูกูตายช่างมัง่งแต่พวกมึงต้องไม่ต้องโดนล้างแค้นต้องเฮียอะไรอย่างเงี้ย เออถ้ามันไปถึงมิสุมิโซะอ่ะโอเคเหมือนความรู้สึกผมนะความรู้สึกผมนะผมพูดความรู้สึกให้ฟังเหมือนแบบมึงอยู่ในแก๊งที่แบบมึงกินข้าวก็โดนเพื่อนแกล้งเอาน้ำปลาใส่โคกอยู่ในห้องก็โดนเพื่อนดึงเก้าอี้น้ำแข็งใส่หลังแกล้งอะไรอย่างเงี้ยมันส่งผลให้ไอเด็กคนนีย้ยอมตายเพื่อล้างแค้นหรือยอมตายเพื่อลบรูปตัวเองเลยเหรออันนี้อ่ะถือว่าผมผมสงสัยแล้วกันผมสงสัยแล้วกัน ผมจะไม่จัดมันว่าการกระทําแบบนี้ของหนังเรื่องนี้ของซีรีส์ตัวนี้มันถูกหรือมันผิดมันดีหรือไม่ดีผมจะไม่จัดมันขนาดน,นั้นแล้วกันผมจะโยงคําถามมาไว้ว่ามันใช่ไหมมันสามารถผลักดันให้ตัวละครไปถึงขนาดน,นั้นเลยเหรอแล้วเรื่องนี้ตอนเริ่มเรื่องอะอย่างกับฮอร์โมนเลยนะเอออันนี้อันนี้บอกเล่าบรรยากาศให้ฟังนะว่าตอนเริ่มเรื่องอะผมมีความรู้สึกว่าหนังเรื่องเนี้ยเหมือนแบบ f e ล l i n g ฮอร์โมนอย่างนั้นเลยนะ แล้วแม่งเกือบครึ่งเลยนะคือครึ่งหนึ่งก็หตอนถูกป่ะเกือบครึ่งเลยอะที่ผมมีความรู้สึกว่า feeling hormone อย่างนั้นเลยนะสิ่งที่ผมกำลังจะพูดก็คือถ้าใครคิดจะดูนะครึ่งแรกอะคุณเปิดใส่โทรศัพท์แล้วเดินดูทํานูน่ทนทํานี่บางทีทํากับข้าวแล้วตั้งไว้ก็ได้ช่วงครึ่งหลังอะค่อยเริ่มตั้งใจเอออันนี้ชี้ลายแทงให้ <laughs> จะได้แบบ รู้สึกว่าอะโอเคช่วงแรกๆแม่งแบบไม่ต้องตั้งใจดู<ม>ก็ไดดเปิดๆคลอๆแล้วก็อัปเดตไปเรื่อยๆอ๋อตัวละครนี้เป็นงนี้แล้วนะตัวละครนีนะ้เขาใช้เวลาเยอะมากนะในการเล่าบรรยากาศเหมือนฮอร์โมนเพราะอันนี้มันคือมหาลัยไงเออเดี๋ยวครึ่งหลังมันจะเป็นซอมบี้นะครับผมแต่ก็อะโอเคมันก็เริ่มนี้อีกเหตุการณ์หนึ่งที่ผมแม่งแบบลำยิ้ชีพปแลปงเลยหนังทุกเรื่องเลยนะไม่ว่ามันจะอยู่ในสเกลไหนนะประเทศหรือในเรื่องนี้ก็คือโรงเรียน หรือในหมู่บ้านทุกๆโพสิชันมันจะมีผู้นำแล้วหนึ่งเหตุการณ์ที่ต้องมีเป็นโคตรคียเชเลยเฮ้ยอย่าไปใส่ใจดิเห็นแก่ตัวผู้นำเห็นแก่ตัวโอเคผมไม่ได้ติดเรื่องการพรีเซนต์เรื่องผู้นำเห็นแก่ตรงเห็นแก่ตัวอะไรมันก็แบบบางครั้งมันก็มีมูลเหตุแห่งความเป็นจริงอะนะ <c oughs> <c oughs> อ้าโอเคเห,เ,อเหตุผลต่างๆอะ่ะผมไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้ไ,ม,ไ,ดไ,ม,ไดมายห้อกแต่ว่ามันแค่แบบไอ้เมี้ยมันแบบเอาแย ต้องประมาณนี้แงเวลาเราดูอะเราจะรู้สึกแบบเอาแงนะครับเนี่ยพออรนเียก็จะแบบเฮ้ยไม่เิเรื่องภายในโรงเรียนเราต้องจัดก,การกันเองไอ้เฮียซอมบี้ซอมบี้ไม่ใชีท่อน้ํารั่วจะได้จัดก,การกันเองมึงจะทาไงเอามึงมึงปาบซอมบี้ยังไงเอาไงเอาช็อกดีใส่ตามันเหรอหรือว่าไงเฮียมันแบบเอาจริงดิซอมบี้เริ่มที่โรงเรียนมึง อ่ะโอเคไอเหตุผลที่คุณครูค,คนนึงสร้างไวรัสขึ้นมาได้นี่มันก็ดูแบบยัดยัดนิดนึงนะเออมันจะมีอยู่ช่วงหนึ่งเลยนะที่เขาพยายามถมเหตุผลนะ่ะถมถมอาจารย์คนนี้เคยเป็นอย่างนั้นอาจารย์คนนี้เคยทําอย่างนั้นมาก่อนอาจารย์คนนี้เคยอยู่หน่วยงานนั้นมาก่อนเคยปรุงยาทายาอาจารย์คนนี้เก่งมากนะแต่ตอนนี้มาอยู่ที่นี่อะไรอย่างนี้โอเคพยายามละพยายามยัดเหตุผลต่างๆนานามากมายละ แต่ความรู้สึกผมอะค่อนข้างจะแถหน่อยเหมือนแถเพื่อให้แบบทุกอย่างมันมาเริ่มต้นที่มหาวิทยาลัยแห่งนี้เพราะว่าเขาต้องการให้ มหาวิทยาลัยแห่งนี้เป็นจุดเริ่มต้นของเหตุการณ์ทั้งหมดเลยเออเขาต้องการอย่างนั้นเลยต้องบอกว่าจุดขายของหนังเรื่องนี้เป็นนักแสดงนะครับผมสังเกตว่าเขาจะแคสติ้งสวยหล่อกันหมดนะอย่างตัวละครคนหนึ่งที่ร่างท้มๆหน่อยอสําหรับผมก็คือบุคลิกเขาก็ดูน่ารักดีนในเรื่องนะเออเขาก็จะดูน่ารักดีนะครับปนกลัวนในสไตล์ของเกาหลีนะผมมองว่าเขาแคสติ้งดีออฟฟัตอาเดสแหละเออหลายๆคนเลยชอบคุณดูออฟฟัตอาเดสแล้วคุณรู้สึกไหมว่าบางครั้งอะ่ะคุณไม่ใส่ใจเลย ว่าเหตุการณ์นั้นเกิดอะไรขึ้นคุณแค่อยากเห็นสองคนนี้อยู่ในเฟรมคุณแค่อยากเห็นสองคนนั้นอยู่ในเฟรมคุณแค่อยากติดตามตัวละครนี้ตัวละครนั้นไปเรื่อยๆผมเนี่ยเป็นคือตอนเนี้ยผม <c oughs> ผมรับพี่น้ำรา ผมติดตามพี่นํำราสมัครเป็น F c ฟเรียบร้อยเขาแคสติ <C at ting> ้งดีคือถูกใจสาวเล็กสาวใหญ่และหนุ่มๆสายมุงม้งมิ้งที่รักเกาหลีนี่ไม่มากก็น้อยละนะครับอย่างน้อยก็ชนะใจในจุดนี้ได้อันนี้คือข้อดีของนังเรื่องนี้แต่แบบหลายๆจุดมันก็ที้ลำใหญ่จริงๆนะครับแล้วไอ้เรื่องคนไม่เชื่อเนะี่ยอย่างหัวหน้าใหญ่ไม่เชื่อไปแล้วนะหนังเขาก็พยายามเล่นอยู่อีกนะเหมือนกับว่าเขาไม่รู้ตัวหรือย,ยังไงวะหรือว่า เขาคิดว่าทุกคนพูดว่าทุกคนไม่รู้จักซอมบี้ไม่ได้เพราะว่าตัวละครเนี่ยมันจะมีเด็กบางคนน่ะที่พูดถึงหนังซอมบี้อยู่นั่นหมายถึงวัฒนธรรมภาพยนตร์ซอมบี้หรือวัฒนธรรมซอมบี้มันแพร่กระจายหมดคือแม่ผมเอา,อางี้ดีกว่าแม่ผมอ่ะดูแต่ละครกิจวัตรประจําวันคือดูละครหลังข่าวแล้วก็ดูรายการขัวคุณต่อย่างคอ่านนิยายไม่เคยดูหนังเลยไม่เคยดูหนังเลยดูหนังน้อย ดูหนังก็คือลูกพาไปดูแม่ผมยังรู้จักซอมบี้เลยแม่ผมรู้นะซอมบี้คืออะไรอะ่ะอ๋อซอมบี้อ๋อที่เป็นผีดิบใช่ไหมอ่าแกก็เข้าใจว่าเป็นผีดิบถูกไหมเป็นผีดิบใช่ไหมอ่ะที่ไล่กัดคนอะ่ะรู้ถึงขั้นใครโดนกัดเป็นซอมบี้เลยนะแกพูดว่าอะไรอยูว่วะมันก่อนเหมือนแบบแวมไพร์เออเออเหมือนแบบผีดิบแวมไพร์ใช่ไหมเนี่ยขนาดแม่ผมแบบไม่ดูโอ้โหดูหนัง,นงแบบทั้งชีวิตแกดูหนังถึงสิบเรื่องก็อาจจะไม่ถึงก็ได้คือเป็นคนไม่ดูหนังอะ่ะ ยังรู้จักเลยซอมบี้คืออะไรกัดแพร่เชื้อเหมือนแวมพร์อะโอเครู้จักแบบประมาณเนี้แต่คือมันก็สามารถรู้ได้ว่าโอ้ยไอ้มันมีแล้วในเรื่องอ่ะตัวละครม่พูดกันอย่างแบบโจ่งแจ้งชัดเจนอะว่ามันมันมีภาพยนตร์ซอมบี้ในเรื่องคือซอมบี้ไม่ใช่ความรู้ที่มันไม่มีขึ้นในจัก,กรวาลของออฟมาสอาเดสอะคือมันมีไมล์เซ็ตมันมีเรื่องราวมันมีภาพยนตร์ซอมบี้ภายในซีรีส์ภายในจัก,กรวาลของออฟมาสอาเดสด้วยเพราะฉะนั้นเนี่ยผมว่ามันดูแบบไม่สมเหตุสมผล พูดว่าไม่สมเหตุสมผลก็ไม่ถูกมันดูแบบไม่ถูกต้องมากนักอะให้ตัวละครแบบเฮ้ยไม่เชื่อหลวไหลเหมือนมีเหมือนกันเพื่อนแบบเฮ้ยห,หรือว่าจะเป็นซอมบี้แล้วไอ้นี่แหละมันก็พูดว่าเหมือนในหนังไงเป็นไวรัสไงเฮ้ยมันเหมือนเลยนะเว้ยมึงหรือซอมบี้มันจะมีจริงแล้ววะยิ่งเป็นเด็กวัยรุ่นเนี่ยไม่เคยดูซอมบี้หรือให้ตายเถอะเด็กม .5 ก็เถอะลูกหลานผมอะยังไม่ม .5 เลยม .2 เออมอตอน้นอะช่วงมอตอน้นอะช่วงประถมเด็กปถมก็มีหลานผมอะโอ้ยดูหนังนะดูทอยสตอรี่เลสเนิวิวชอบมากดูกร Marvel, าร,ร์ตูนมาเวลอ่ะซูเปอร์ฮีโร่เด็กสมัยนี้ดูอยู่แล้วนะครับดูซูปเปอร์ฮีโร่ดูโอ้ยแม่งเขารู้จักเด็กมอหนี่คือสำหรับผมย้อนตัวเองไปตอนมอหน,นะตอนมอหเพื่อนผมบางคนแม่งได้กันแล้วนะบางคนแม่งมอหท้องแล้วอะมอหา้าสำหรับผมไม่เด็กแล้ว ไม่เด็กแล้วเป็นวัยรุ่นช่วงเริ่มต้นแล้วอะ่ะเข้าใจป่ะเออเป็นวัยรุ่นช่วงเริ่มต้นแล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยหลายๆครั้งอะ่ะผมเลยรู้สึกว่าเฮาย้ยไม่รู้เนี่ยเห็นแม่งวิ่งแบะยังสงสัยอะไรอีกอะ่ะงงแล้วอีกอย่างหนึง่งอันนี้อาจจะด้วยความเป็นคนไทยนงะเออไม่รู้ที่เกาหลีเป็นยังไงนะแต่ของผมเนี่ยปีนรั้วหนีโรงเรียน เด็กไทยเป็นทุกคนเด็กไทยทุกคนรู้ทางหนีทีไล่เว้ยแค่บอกอยากหนีใช่ไหมเอาแบบเห็นหรือไม่เห็นฮ่าเอาแบบเห็นหรือไม่เห็นไม่ว่าโรงเรียนคุณจะเป็นทรงอะไรสี่เหลี่ยมจัตุรัสสี่เหลี่ยมคางหมูสามเหลี่ยมสี่เหลี่ยมผืนผ้าส้นตีนอะไรก็แล้วแต,แต่มีทุกมุมบอกพี่มาบอกพี่มาพี่มีทุกมุมน้องนี่ เพราะฉะนั้นเนี่ยผมดูเรื่องเนี้ยผมก็จะมีความรู้สึกว่าเฮ้ย mm. หาทางหนีเหรอแต่ว่าไม่แน่นะด้วยความที่วิธีการเรียนการสอนของเขาอาจะมันอาจจะมีอิสระมากกว่าบ้านเราไงเขาก็เลยไม่ได้แบบโหยหาการแบบต้องหนีออกไปอะไรเงี้ยเอออาจจะอย่างนั้นก็ได้ก็เลยไม่รู้ทางหนีที่ไรเนนะี่ยคือไม่ใช่หรอกเรื่องนี้คือจริงๆก็ขำๆแหละผมมีความรู้สึกว่าดูเทีย,ยถ้าเป็นเด็กไทยนี่ว่าหนีออกภยภายในครึ่งชั่วโมงเกลี้ยงโรงเรียนเลยเว้ยจริง เกลี้ยงโรงเรียนเลยเพราะว่าโรงเรียนผมนะโรงเรียนสุรภาพิทยาเนี่ยทุกครั้งเลยนะที่แบบเขาประกาศว่าวันนี้จะเลิกครึ่งวันค่าพอเที่ยงปับ๊บคุณครูปล่อยให้กับบ้านเที่ยงครึ่งนี้โรงเรียนล้างเลยล้างเลยออกทุกช่องทางเหมือนเหมือนเหมือนแมงสาบที่แมงขังเอาไว้แล้วแบบปุ๊บหายภายในครึ่งชั่วโมงแล้วอีกอย่างหนึ่งคือในเรื่องอะ่ะมันจะมีตัวละครตัวหนึ่ง ตอนแรกผมก็สงสัยว่าเขาเป็นอะไรวะปวดท้องปวดท้องเดินอ้ปวดท้องเขาท้องเขาท้องผมดูจบเนี่ยผมมานั่งคิดทบทวนเอออีเฮียนท้องกับใครวะผมเข้าใจตัวพุ่งกลับอะเขาอยากได้อารมณ์แบบหนังซอมบี้พ่อลูกอะคาโก้เออคาโก้คาโก้คาโก้นี่ผมดูตั้งแต่สมัยมันเป็นหนังสั้นอะเออที่พ่อแม่งเอาอะไร ล่อไปข้างหน้าแล้วก็เออแล้วลูกมันยังไม่ติดเชื้อไงแต่พ่อมันโดนกัดแล้วไงก็เออมีเด็กอยู่ข้างหลังเออเขาอยากได้ฟิลอะไรอย่างนั้นแบบความสัมพันธ์ระหว่างแม่กับลูกเขาคงคิดนะว่าแค่เป็นแม่ลูกกันแล้วต้องแยกกันโอ๊ยเศร้าจะตายแล้วอ่าอโอเคผมผมเข้าใจผมเข้าใจความรู้สึกเขาอยู่แต่พอในเรื่องพอมันเป็นภาพยนตร์ปั๊บแล้วยิ่งมันเป็นซีรีส์ยาวๆอย่างเงี้ยผมว่าคนดูต้องการเหตุผลมากกว่านี้อย่างแบบ ท้องกับใครคือปัญหาที่เกิดขึ้นก็คือผมว่าเขาโยนอะไรต่างๆอย่างนี้มาเยอะเกินไปพอมันเยอะเกินปั๊บเนี่ยมันทําให้ไม่เหลือเวลาในการปูเหตุผลของการกระทําหลายๆอย่างของเหตุการณ์หลายๆอย่างเลยมันไม่มีเวลาแล้วอะ่ะคือผมยังรู้สึกเลยว่าไอเด็กผู้หญิงคนนี้ที่ท้องเนี่ยเอาเวลาจากไหนไปปูวะถึงผมจะคอมเมนต์จะวิจารณ์ในมุมนี้ก็จริงแต่ว่า ผมก็ไม่เห็นนะว่าจะเอาเวลาไหนไปปูไปเล่าเพราะมันก็ยังมีอย่างอื่นที่มันจะต้องปูเพิ่มอีกเยอะเลยอย่างแม่ลูกเนี่ยจริงๆถ้าไม่จําเป็นน่ะจะมีซีซันสองใช่ไหมเดี๋ยวซีซันสองก็ได้เออซีซันสองก็ได้มันเพิ่งอยู่ในเมืองนี้นี่ใช่ไหมล่ะมันเพิ่งแบบเหมือนแพร่กระจายไปเพิ่งกําลังแบบกักกันหรืออะไรอย่างเงี้ยมันยังไม่ทั่วเกาหลีเลยใช่ไหมเพราะฉะนั้นซีซันสองอะไรก็ว่าไปก็ได้ บางเหตุผลไปเล่าวันหรือนโอ้โหไม่เล่าหมดเล่าจนแบบไม่เหลือเวลาปูที่อะไรอีกแล้วอะไรเงี้ยเออบางอย่างมันก็ดูแบบไม่มีที่มาที่ไปไปหน่อยเออบอกว่ามันห้วนเกินไปหน่อยแล้วจริงๆในเรื่องอ่ะเขาพยายามไอ้นี่เยอะนะเปรียบเทียบในยะอย่างเช่นหนึ่งในยะที่เขาพูดถึงแต่พูดกันตรงตงเลยนะปรสิตปรสิตเออคนที่รับสวัสดิการรัฐเนี่ยเหมือนปรสิตที่คอยสูบ สูบกินสวัสดิการรัฐสูบกินภาษีประชาชนนะครับมันเป็นส่วนที่มันน่าสนใจแหละถ้าจะเอามาอยู่ในภาพ,พยนตร์ใน่เรื่องพวกนี้ยังไงมันก็น่าสนใจนะครับผมแต่ค่า้นี้วิธีการนําเสนอผมว่ามันมัน,ม,นมันโจงแจ้งกันไาหน่อยมันอยู่ในบริบทที่ทุกคนกําลังหัวเสียแล้วพูดแล้วก็ถมถุยถมถุยถมถุยกันอะไรยเงี้ยคือมันไม่ได้ดีหรือไม่ดีหรอกแต่มันแค่ ถ้ามันอยู obesity, mm ่ในบริบทเนี่ยแล้วทุกคนพูดแล้วถมถุยถมถุยถมถุยกันเนี่ยมันก็จะได้แค่นั้นมันก็จะได้แค่ทุกคนพูดจาแล้วก็แบบพ่นพ่นพนพพพใส่กันไม่ได้อะไรมากกว่านั้นเน่ะมันก็ไปตกเหตุผลเดียวกับการที่โยนเด็กนักศึกษาท้องอ่ะเออแล้วมันไม่มีที่มาที่ไปอ่ะโยนโยนมาก่อนหนังเรื่องเนี้ยตายจุดเนี่ยเยอะมากคือบางอย่างไม่ควรโยนโยนมาก่อนเหมือนโยนให้แค่พอมียกออกได้อย่างี้ดีกว่าบางอย่างต้นยกออกได้เยอะเลยมีหลายส่วนเลยนะครับที่ยกออกได้ เออแล้วก็อีกอย่างหนึง่งตัวละครอีนายอนหนังเขาทําให้ผมเข้าใจว่าเด็กคนนี้บ้านรวยนะครับโดนเลี้ยงแบบไข่ในหินโดนตามใจต่างๆนั่นนาเวลาเกิดปัญหาหรืออ่างต่างๆเนี่ยพ่อแม่ก็จะสปอยนะครับพ่อแม่จะสปอยเพราะฉะนั้นสิ่งที่เกิดขึ้นคืออีนายอนเนี่ยจะเห็นแก่ตัวเพื่อทําให้ตัวเองปลอดภัยใครตายช่างมันหรือบางครั้งเนี่ยก็มีการพูดด่าคือเอาง่ายๆตัวซีรีส์เนี่ย เขาคงอยากให้ตัวละครอีนายอนเป็นเหมือนป้ามาหาภัยในเดอะมิสเออผมว่าเขาอาจจะอยากให้แบบนั้นนะแต่พูดเลยว่าไม่ถึงมากไม่ถึงมากๆนะครับผมผมมีความรู้สึกว่าตัวละครตัวเนี้รู้สึกผิดรู้สึกเศร้าได้เว้ยผมชอบจุดหนึ่งที่อีนายอนเป็นก็คือพอถึงจุดจุดหนึ่งอะตัวละครตัวเนี้ก็รู้สึกว่าสำนึกผิดแล้วเหมือนเหมือนมีความสำนึกผิดในใจอะแต่ผมมองว่าตัวละครตัวเนี้มันจะดีมากสำหรับผมละกันอาสำหรับผมละกัน เนี่ยครับผมเพราะว่าคนเราลสกิยมมันต่างกันนะแต่สาหรับผมอะผมรู้สึกว่าเฮ้ยมันมันน่าจะเวิร์กนะถ้าแบบให้ตัวละครตัวนี้อีโก้สูงกว่านี้อีกแล้วตัวละครเนี้จะเล่นได้อีกไกลมากแล้วตัวละครนี้จริงๆแม่งเหมือนบ้านรวยมีคนช่วยมีฐานะนู่นนี่ให้มีคนมาช่วยก็ได้อคนของพ่อเขามาช่วยสุดท้ายมีคนมาช่วยคือผมชอบอย่างหนึ่งในซีรีส์ออฟฟัตอาร์เดสเนี่ยเขาทําอย่างหนึ่งที่ผมรู้สึกคันแต่มันเป็นความรู้สึกคัน เคียก็เป็นความรู้สึกคันอัดอั้นตันใจเป็นความรู้สึกแบบหืมันเคี้ยวอะที่ผมมองว่าดีอันเนี้ยดีคือส่งผลต่ออารมณ์ของเราแล่วเรื่องต่อไปก็คือการให้ตัวโกงในเรื่องอะพูดงี้แล้วกันเข้าใจง่ายๆนะครับตัวโกงหรือตัวร้ายในเรื่องเนี่ยโชคดีกว่ากลุ่มพระเอกหรือโชคดีกว่าคนดีทริคนี้ แม่งใช้ร้อยครั้งก็เพอร์เฟคร้อยครั้งเลยเว้ยเออแล้วมันเป็นทริคที่ถ้าวางแผนดีๆแม่งจัดการง่ายด้วยคือคนไม่ดีในเรื่องจะโชคดีกว่าคนดีเสมอแต่ผมแค่เสียดายตัวละครเนี่ยอีนายอนเนี่ยเออแม่งแบบเป็นตัวร้ายแล้วโชคร้ายอีกะอะไรเงี้ยผมว่าอาีตัวนี้แม่งคือถ้าตัวเนี้ยไปให้สุดทางแล้วแม่งเป็นตัวร้ายที่ร้ายสุดทางแล้เสืกโชคดีด้วยมันจะสร้างความคันแบบโอ้คันแบบอ้ คันถึงผิวชั้นในเลยค่ะเข้าใจาปะ่ะเออเสียดายไม่ใช่อะไรหรอกเสียดายตัวละครตัวเนี้ยคือผมมองว่าใน o f f ฟ e a r เดน่ะมันยังมีจุดที่น่าลำคาญแต่ดีอยู่เออสำหรับผมมันเลยแบบไม่ได้รู้สึกว่ามันเที่ยบรมจนแบบไม่อยากดูอะไรอย่างเงี้ยแต่ยอมรับนะช่วงตอนแรกๆน่น,นาลำคาญวานเวรจริงเชี่ยเป็นน่าลำยาไยไปหมดอะและซีรีส์ตัวนี้ก็จบในแบบที่ อียตอนคิงด้อมเออจบจบ,จบอารมณ์แบบคิงด้อมเลยเว้ยจำได้ปะตอนคิงด้อมอหยังจำได้ปะไม่จบลเลยวอทุกคนกลับไปหาหัวหน้าห้องพี่นํำราพี่นํำราก็อ่ะโอเคคิดถึงเพื่อนนูน่นนี่มีซีนซาบซึ้งกันไปได้ยินเสียงอะไรสักอย่างก็ วิ่งกระโดดเหมือนกระโดดจะลงลงจากที่สูงเลยนะเออมีความเป็นหนังซูเปอร์ฮีโร่อยู่นิดๆด้วยเออชอบชอบอันนี้ชอบชอบชอบ,ชอบ,ชอบมีความเป็นหนังซูเปอร์ฮีโร่อยู่นิดๆ,ๆ,ๆเหมือนแบบในจุดจุดหนึ่งอะ่ะคนที่ได้รับเชื้อตัวนี้ไปอะ่ะถ้าไม่กลายเป็นซอมบี้อะ่ะก็จะกลายเป็นเหมือนแบบกึ่งซูเปอร์ฮีโร่ไปเลยเอเอไอตรงเนี้ยชอบมากทําให้น่าสนใจอ๋อวาดน่าสนใจขึ้นเยอะเลยในช่วงหลังๆนะเออแล้วน่าสนใจในการติดตามต่อไปเซนสองอะไรอย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นเนี่ย ซีซั่น2เนี่ยอาจจะแอคชั่นมากขึ้นนะครับผมแต่อ่ะซีซั่น1มันจบไว้ที่พี่นํำรากระโดดลงแล้วก็พุ่จบไอ้เฮียขนาดแม่งเป็นซอมบี้แล้วนะยังน่ารักเลยเฮียแต่ผมรู้ความลับของพี่นํำราด้วยผมว่านะที่พี่นํำราแม่งน่ารักขนาดเนี้ยเพราะพี่นํำราใช้ BK เ e เซน ซิวตันเป็นได้แค่เจอมลภาวะและสิ่งสปกปรกแต่สามารถจัดการได้ด้วย BK Sensi Amino Perfect Relaxing Whip Foam ด้วยเนื้อฟองโฟมนุ่มละมุนคล้ายวิปครีมทำความสะอาดอย่างล้ำลึกหมดกังวลผิวใสไร้สิวอุดตัน Happy Foam Happy Face ยิ่งใช้ยิ่งแฮปปี้ BK Sensi Amino Perfect Relaxing Whip Foam นี่คือซีซั่น2รอดูเพราะพี่นำลาเลยนะ เออกับอีกอย่างหนึ่งผมชอบความเป็นเอาซอมบี้มาตีความให้มันเป็นแบบเหมือนเป็นฟิลหนังซูเปอร์ฮีโร่นะไม่แน่นะซีซั่น2อาจจะเป็นหนังที่ดูเป็นแอคชั่นมากขึ้นติดหนังกึ่งซูเปอร์ฮีโร่มากขึ้นเพราะอย่าลืมว่ามันติดทั่วตรงนั้นและเขตนั้นแล้วไงเพราะฉะนั้นเนี่ยมีพี่น้ำลาที่ได้รับเชื้อแล้วก็ไม่กลายเป็นซอมบี้คือกลายเป็นซอมบี้แต่ควบคุมตัวเองได้ แล้วก็มีไอ้ไอ้เฮียนั่นน่ะไอ้ไอ้ไอ้เฮียนั่นน่ะเออไอ้เฮียนั่นน่ะก็เป็นนะครับผมแล้วมีไอ้สาวที่แม่งทุบทุบโทรศัพท์อ่ะ เออหน้าลำคานหน้าลำคาญ,าคาญก็ไม่เป็นซอมบี้คือเป็นซอมบี้แต่ควบคุมได้เพราะฉะนั้นผมว่ามีคนอื่นอีกไม่แน่ซีซั่นสองอาจจะแอคชั่นมากขึ้นน่าสนใจนะเออน่าสนใจผมยังติดตามแหละนะครับผมคือผมเป็นคนดูที่อยู่ในกลุ่มที่ผมรับได้ด้วยเออผมโอเคไม่ได้มีปัญหากับหนังเรื่องนี้ถึงแม้ว่ามันจะน่าลำคาญช่วงเริ่มเมแต่ผมมองว่าสุดท้ายหนังเรื่องนี้ก็ยังจบได้แบบสวยงามอยู่ยังจบได้สวยงามอยู่เกือบเหมือนกันนะครับเกือบไม่สวยเหมือนกันมีพี่นํำลาช่วยไว้แล้วผมมองว่าออฟัอส,สอาร์ สแน่นอนสุดท้ายนี้นะครับขอขอบคุณผู้สัสนุนใจดีนะครับ B K Sensy โฟมล้างหน้าเนื้อฟองโฟมนุ่มนะครับผมคือเขาจะแถมตัวตาข่ายเออสำหรับทำเนื้อฟองโฟมนุ่มพอมันเป็นเนื้อฟองโฟมนุ่มเนี่ยมันทำให้เวลาเนื้อโฟมหรือเนื้อโฟมล้างหน้าเนี่ยมันสัมผัสกับหน้าเรามันนุ่มต่อสัมผัสที่มีต่อผิวหน้าเราด้วยแล้วก็มันล้างสะอาดหมดจดมากนะเออเพราะฉะนั้น B K Sensy แนะนำครับผมใครสนใจก็วัสัน นะครับที่วัดสันทุกสาขาหรือไปดูที่ดีสคริปชันนะครับผมมีช่องทางการสั่งซื้อเยอะแยะมากมายนะครับลองสั่งมาใช้ดูได้นะยังไงก็ขออบคุณ b k เคเซนไว้นาที่นี่เช่เดียครับผมขอบคุณครับผมสุดท้ายนี้ใครชอบคอนเทนต์ของหนอนนังแบบนี้นะก็ฝากกดไลค์กด s u b สไครป์ให้ด้วยนะครับผมใครที่อยากจะสนับสนุนแบบสนับสนุนโดยตรงเลยนะเออก็กดสมัครสมาชิกให้กับช่องผมได้นะครับมันจะมีปุ่มเขียนว่าสมัครสมาชิก หรือ join หรือถ้า iOS ใครเล่น iPhone iPad แล้วมองไม่เห็นเนี่ยลิงก์อยู่ในด e s c r i p t ันด้านล่างนะครับผมเลือกสนับสนุนตามความเหมาะสมของทุกท่านนะครับสุดท้ายนี้นะไม่ว่าภาพ,พย,ายนตร์เรื่องนั้นหรือซีรีส์เรื่องนั้นเนี่ยมันจะเป็นผลงานที่โคตรประทับใจหรือเฮี้ยจับใจก็ตามผลงานทุกเรื่องนะครับมันจะตามหาคนที่คุยกับมันเสมอคุณจะรู้ได้ไงครับก็ต้องไปดูด้วยตาคุณเองแล้วคุณจะรู้ว่าภาพย,ายนตร์เรื่องนั้นหรือผลงานชิ้นนั้นเนี่ยมันคุยกับคุณหรือเปล่า,าสำหรับผมวันนี้ลาไปก่อนครับผมสวัสดีครับ